สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมงคลกิจออกตัวแรงฝากข้อความถึงเสียโป้ลั่นหักรังแกน้องผมเจอกันเรียกว่ายังเป็นเรื่องราวที่กำลังถูกจับตามองในโลกโซเชียลในเวลานี้สำหรับกรณีของเสียโป้อานนท์ผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าจากเหตุยิงกันที่ร้านนวดย่านราชพฤกษ์ลั่นจะฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ชุดบุคคลบ้านพักกว่า4ข้อหาเนื่องจากรู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมีการเหยียบคนงานใช้ปืนจ่อศีรษะไม่แสดงหมายค้นตอนเข้าตรวจค้นและค้นเกินที่ระบุในหมายเพราะในเอกสารระบุอำนาจการค้นเพียง2คูหาแต่มีการค้นเพิ่มอีก5คูหาล่าสุดนายมงคลกิจสุจสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลมีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่าหากรังแกน้องผมเจอกันส.ส.พี่เต้พระราม7ในกรณีมีการตรวจค้นบ้านเสียโป้โดยอาจจะแสดงหมายครบหรือไม่ครบทุกหมายก่อนเข้าตรวจค้นหรือค้นโดยไม่มีหมายหรือค้นก่อนค่อยแสดงหมายซึ่งจะผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนกรณีคดียิงกันณร้านนวดผิดหรือถูกว่ากันไปตามหลักฐานหากรังแกเสียโป้น้องผมคงทนได้ยากนะต่อมาเสียโป้อานนท์หรือนายอภิรักษ์ชัดอานนท์ได้ตอบกลับนายมงคลกิจพร้อมกดแชร์ไปยังเฟซบุ๊กของตัวเองด้วยข้อความว่าขอบคุณตัวแทงพระราม7ส.ส.เต้007ทั้งนี้เรื่องราวของเสียโป้ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ